สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการที่นี่ราชนาวีย้อนกลับมาพบกับท่านผู้ชมแฟนบอลแฟนคลับของราชนาวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2558รายการวันนี้ก็เป็นรายการที่เข้ามาสู่ช่วงเลข2ของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2558นัดแรกผ่านไปแล้วนะครับในช่วงที่รายการไม่ได้มาพบกับท่านผู้ชมนั้นก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมราชนาวีนั้นมากมายหลายประเด็นหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้ก็จะสรุปเหตุการณ์คร่าวๆบางอย่างบางรายการที่เกิดขึ้นกับทีมของเรานะครับรายการของเราก็จะเป็นคล้ายๆกับแนวเดิมก็วันนี้ก็จะได้พบกับนักเตะที่เข้ามาอยู่ในเลขที่2ให้กับทีมราชนาวีซึ่งเป็น1ใน8ประการนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามชมไปนะครับบางท่านอาจจะรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วก็ไม่พลาดในการที่จะมีของขวัญของรางวัลมามอบให้กับแฟนคลับที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะครับในช่วงการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวของทีมราชนาวีในการสู้ศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2558ในครั้งนี้ในเลข2นี้ทางทีมได้เพิ่มผู้เล่นเข้ามาด้วยกันถึง8ท่านด้วยกันนะครับก็จะเป็นผู้เล่นของไทยนั้นจำนวน7ท่านนะครับขอแก้ตัวเลขที่เพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาถึง10ท่านด้วยกันเป็นนักเตะต่างชาติ2ท่านตรงนักเตะต่างชาตินะครับในกฎของการเพิ่มเข้ามาในเลข2นั้นทีมราชนาวีนั้นมีผู้เล่นอยู่แล้วจำนวน5รายด้วยกันการที่จะเข้าหรือออกก็คืออาจจะเข้ามาได้เพียง2รายและก็ถอดออกไป2รายตอนนี้เรื่องราวต่างๆในการลงทะเบียนในการเรื่องของ ITC การโอนย้ายต่างๆได้สมบูรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโทรศัพท์ที่ท่านจะโทรเข้ามาร่วมสนุกในรายการนะครับเตรียมจดไว้ได้เตรียมล็อกไว้ได้นะครับเผื่อว่าจะโทรไม่ทันเหมือนกับครั้งที่มันผ่านมาในรายการครั้งที่มันผ่านมานั้นโทรเข้ามานั้นเป็นจำนวนหลายร้อยสายด้วยกันแต่ไม่สามารถที่จะได้รางวัลกลับไปครบทุกสายจดไว้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาร่วมเล่นนั้นได้แก่หมายเลขโทรศัพท์0382 4 7 0 2 2จดอีกครั้งนะครับ038 2 4 7 0 2 2สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาในทีมราชนาวีนั้นก็จะให้ดูเป็นคร่าวๆในเรื่องของทะเบียนที่ได้ลงไปเรียบร้อยนั้นก็ไม่จู่10ท่านด้วยกันก็จะเป็นนักเตะที่เป็นนักเตะเยาวชนของเรานั้นที่เลื่อนขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่ให้กับราชนาวีนั้นมี2ท่านด้วยกันแล้วก็มีนักเตะที่โอนย้ายมาจากทีมอื่นๆที่ผมวงกลมๆนะครับอาจจะดูไม่ชัดนะครับก็เดี๋ยวก็จะติดตามจะลงรูปแบบของนักเตะที่เพิ่มมาใหม่นั้นอีกครั้งทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของเพจทีมราชนาวีทหารน้ำเป็นเพจของ Navy FC หรือแม้กระทั่งจะเป็นเว็บไซต์ทาง www.navyfc.co.th นะครับมีเสียงแว่วๆเข้ามาว่าการรับชมรายการนี้ชมได้ทางช่องทางไหนนะครับก็จะย้ำบอกต่อช่วยบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับชมได้ทางเว็บของสโมสร www.navyfc.co.th/tv.php นะครับ www.navyfc.co.th/tv.php ครับก็จะมีเดี๋ยวผมจะไล่ชื่อคร่าวๆนะครับเบอร์ต้นๆเลยหมายเลข2วันชนะรัตนะนี่ย้ายมาจากยืมตัวมาจากอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับหมายเลขที่ไล่ลงมาก็เป็นที่ขวัญใจเดนที่เก่าขวัญเก่าขานกันมากมายเลยในลีลาของนักเตะแซมบ้านักเล่นนักเตะผู้นี้เรายืมตัวมาจากสโมสรโคเรนเทียนด้วยค่าตัวไม่สามารถจะเปิดเผยในรายการนี้ได้นะครับก็ลอง
ลองสืบสอบกันเอาเองนะครับในช่องทางต่างๆแล้วก็ยังมีผู้เล่นที่วงต่อมาครับก็เป็น1ใน8ประการที่บอกไปนะครับหมายที่คนใส่เสื้อสีแดงๆนี้นะครับยังไม่บอกชื่อนะครับแต่ว่าใส่หมายเลข15เดี๋ยวก็จะได้พบกับพวกเราตรงนี้ด้วยต่อมานะครับเป็นนักเตะที่สร้างเรตติ้งในการถ่ายภาพถ่ายรูปสูงที่สุดที่จังหวัดแพร่หมายเลข19คือนักเตะไทยลูกครึ่งเยอรมันแต่ว่าได้โควต้าของไทยเราได้แก่ชื่อเดนิสบูเชนนิงนะครับถ้าทีมงานมีอะไรที่จะบอกก็บอกเลยนะครับเพราะว่าอาการส่งเอกสารอาจจะไม่สะดวกมาเราก็ดูกันแบบง่ายๆต่อมานะครับจะเป็นหมายเลขที่สูงขึ้นมาผมเปิดดูเลยก็จะเป็นนักเตะเยาวชนนะครับเจ้าเจ๋งที่โชว์ลีลาเป็นที่ประทับใจในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับในรอบแรกๆที่ไปเจอกับทีมแอร์ฟอร์สและก็ทีมประจวบนะครับวันนี้ก็ได้เพิ่มลีลาที่จะมากระชากลากเลื้อยตอนนี้อายุยังไม่ถึง20นะครับก็เพียงยังเป็นเยาวชนอยู่เพียงอายุเพียงแค่19ปลายๆเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเพื่อนของเขาเข้ามาด้วยนะครับเจ้านิวแล้วก็คนต่อมาก็จะที่ใส่เสื้อสีขาวๆนะครับก็มาจากลาตินเหมือนกันมาจากบราซิลนะครับก็เป็นผู้ที่ทำประตูให้กับราชนาวีในนัดล่าสุดที่ยิงโอสถสภาได้เป็นการโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่ต้องจับลูกเท้าซ้ายกดเปี้ยงตรงหายเข้าประตูไปเลยก็ชื่อเราเรียกว่าโรดิโก้นะครับเบอร์10เมื่อกี้ผมไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมครับย้อนกลับไปชื่อวิตอร์จูเนียร์นะครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็คุยกันมากในเพจเหลือเกินหมายเลข6นะครับได้แก่กัปตันโอ๊ตอดีตกัปตันทีมชาติไทยซึ่งทำให้เรื่องราวของราชนาวีที่ผมจะกล่าวต่อจากนี้ไปนะครับว่ามีเรื่องราวใดๆบ้างณัฐพรพันลิศครับแล้วก็ลงมาล่าสุดนี้เป็นใครอ๋อครับเป็นผู้รักษาประตูที่ช่วยเซฟไว้ก็คือเจ้าอาร์มสราวุธกองล่าซึ่งขอยืมตัวมาจากบางกอกการ์ดนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะนำมาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมราชนาวีซึ่งเป็นความสำคัญแล้วก็พูดกันณวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดพูดกันนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมวันที่ราชนาวีนั้นออกไปเยือนทีมโอสถสภาเป็นนัดที่18ก็คือนัดแรกของเลข2นี้วันที่1สิงหาคมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างท่านที่รับชมที่สนามท่านที่รับชมผ่านจอทีวีไม่ว่าจะเป็นผ่านจอใหญ่ของเราเองที่สนามกิโล5หรือเฝ้ารับชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ได้เห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นท่านที่ส่งไลน์เข้ามานะครับผมได้ยินตลอดเวลาแต่ว่าไม่สามารถจะอ่านได้อาจจะต้องขอรบกวนทีมงานนะครับว่าเขาส่งอะไรมาบอกบ้างช่วยดูด้วยกันแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับราชนาวีในวันนั้นวันที่เราไปเยือนโอสถนะครับก็จะสรุปคร่าวๆให้ฟังเพื่อเป็นที่คลายความสงสัยหรือยังมีความสงสัยอยู่ในแฟนบอลที่เข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างหรือเข้าใจน้อยหรืออยากจะเข้าใจแต่ว่ายังทำใจเข้าใจไม่ได้ในทำนองนี้นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทีมราชนาวีกับทีมโอสถสภา M150 นั้นไม่มีอะไรที่บาดหมางใจกันแม้แต่น้อยสองทีมนี้เรายังคงสนิทสนมกันในระดับผู้บริหารในระดับบอร์ดบริหารแล้วก็ในความสัมพันธ์อื่นๆที่มีอยู่ในระดับสโมสรด้วยกันยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็วันนั้นได้รับความกรุณาในการได้รับบัตร VIP นั้นมากเป็นพิเศษในมากกว่าทุกๆทีมซึ่งเราทางทีมราชนาวีนั้นร้องขอสิ่งต่างๆทีมโอสถสภา M150 ก็สนับสนุนให้กับเราได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันไปซ้อมแล้วณสนามราชมังคลาหัวหมากนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมท้ายที่สุดแล้วราชนาวีไม่สามารถจะเก็บแต้มออกมาได้สักแต้มเดียวก็เก็บออกมาไม่ได้นั่นคือราชนาวีแพ้ไปด้วยประตู1ประตูต่อ2หรือแพ้โอสถด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับหลังจากรุ่งเช้านะครับก็ได้
ทางบอร์ดบริหารก็ตัดสินใจว่าเกมการแข่งขันซึ่งมันผิดหูผิดตาไปขนาดนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันที่สมาคมฟุตบอลที่สมาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบางท่านอาจจะสังเกตได้ว่าตัวผมเองนั้นได้นั่งอยู่ในเบนผู้นั่งผู้เล่นผู้เล่นสำรองด้วยแต่ว่าวันนั้นอาจจะเห็นว่าผมนั้นออกไปคุยกับอาการนั้นหลายเที่ยวเหลือเกินซึ่งในอดีตผ่านๆมานั้นก็ไม่ได้มาทำหน้าที่ในบทบาทตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ไปคุยกับกรรมการแต่ว่าครั้งนี้ก็ไปคุยกับกรรมการหลายๆอย่างหลายๆเที่ยวสิ่งที่จะต้องคุยก็จะไม่สามารถที่จะเปิดเผยตรงนี้ได้นะครับว่าผมได้คุยพูดคุยอะไรกับกรรมการไปบ้างแต่ว่าจะเปิดเผยได้ในสิ่งที่ผมจะได้นำมาให้ดูนะครับเป็นขั้นตอนการทำงานของสโมสรฟุตบอลราชนาวีสโมสรฟุตบอลราชนาวีตัดสินใจประท้วงการตัดสินของผู้ตัดสินนะครับด้วยการรวมทั้งสิ้น10ประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือการไม่ได้รับความยุติธรรมกับผู้เล่นของราชนาวีการไม่ได้รับความยุติธรรมของผู้เล่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้ไม่ว่าจะเป็นวิชานันทศรีไม่ว่าจะเป็นวิตอร์จูเนียไม่ว่าหรือแม้ไม่ได้รับความยุติธรรมแม้กระทั่งคุณณัฐพรพันลิศนะครับแล้วก็จุดอื่นๆซึ่งทางทีมงานทางเรามองว่าควรจะได้รับการตอบแทนจากการทำฟาวล์เป็นลูกได้เตะฟรีคิกบ้างหรือที่หนักไปกว่านั้นกรรมการควรจะลงโทษผู้เล่นของทีมโอสถสภาบ้างแต่เราก็ไม่ได้รับการตัดสินให้อย่างที่เราได้คาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นทั้งที่สายตาของพวกเราที่อยู่ในเบนซ์และสายตาของแฟนบอลที่อยู่ในสนามและสายตาของแฟนบอลที่อยู่ในทางบ้านก็มองสอดคล้องไปในทางเดียวกันว่าบางลูกเราควรจะได้รับใบเหลืองบางลูกเราควรจะได้รับลูกได้เตะฟรีคิกบ้างและลูกที่เราไม่ควรจะเสียจุดโทษท้ายที่สุดแล้วเราก็สรุปประเด็นมาได้10ประเด็นด้วยกันทีมงานสโมสรจำนวน10ท่านด้วยกันก็จะต้องหาหลักฐานนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่เราไปยื่นแล้วก็ทาง TBL ได้ตอบรับแล้วก็รับเป็นมีเลขรับหนังสือเรียบร้อยถูกต้องทำตามกระบวนการโดยหลักฐานที่ทางทีมราชนาวีต้องทำให้ครบนั่นก็คือ1หลักฐานที่1ก็คือข้อกล่าวหาเราจะกล่าวหาเขาด้วยอะไรต้องเขียนไปให้ชัดนาทีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้อแรกเกิดขึ้นในนาทีที่เท่าไหร่กล่าวหาว่าอะไรต้องระบุไปหลังจากนั้นการกล่าวหาจะกล่าวหาลอยๆไม่ได้จะต้องหาภาพที่เป็นวิดีโอความยาวไม่เกิน1นาทีงั้นทีมงานในการหาเราก็จะต้องหาภาพในมุมที่ดูแล้วว่าเป็นการฟาวล์จริงๆเป็นการที่เราควรจะได้และ like, เป็นภาพที่เราไม่ควรจะเสียรวมไว้ก็ได้คลิปได้คลิปมานอกจากหาภาพแล้วก็ยังจะต้องหาภาพวิดีโอเสร็จแล้วหาคลิปแล้วก็ต้องไปลง YouTube เพื่อให้กรรมการคณะผู้พิจารณาได้เปิด YouTube ดูนะครับขั้นตอนนะมีดังนี้เราก็จะต้องหาภาพทุกภาพทุกมุมอะไรต่างๆนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าการทำงานการตัดต่อภาพนั้นเกิดขึ้นที่สัตหีบแล้วก็ได้รับความกรุณาจากกรมกิจการพลเรือนที่กรุงเทพได้กรุณาเปิดห้องตัดต่อให้ทีมงานประท้วงได้เข้าไปตัดต่อภาพโดยอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้ซึ่งทางสโมสรเองนั้นก็มีอยู่พอสมควรต้องอาศัยหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะยกตัวอย่างให้โดนลูกที่ได้รับการตัดสินมานะครับก็คืออย่างที่ทราบแล้วว่าได้รับการตัดสินในเรื่องของกรรมการที่เป่าในวันนั้นก็จะต้องส่งภาพไปเขาดูว่ามีใครบ้างครับมีหลายหน้าหน่อยนะครับข้อกล่าวหาที่ว่านั้นเขาจะต้องบอกด้วยว่าใครตัดสินต้องนำรูปของคนที่ตัดสินนั้นให้ดูด้วยเพราะมิฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะบอกว่าใช่คนนี้หรือเปล่าทั้งบอกทั้งชื่อบอกทั้งนามสกุลนะครับใส่ไปเอารูปให้ไป
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างก็ต้องบอกไปก็จะให้ดูว่ารูปที่รวมนี่ครับก็จะเป็นรูปลองภาพลองจับเข้ามานะครับเป็นมุมที่เห็นได้ว่าผู้เล่นของเรานัทพรผลิตนั้นเข้าเล่นลูกฟุตบอลสไลด์ที่ลูกฟุตบอลจริงๆแล้วก็จะเห็นจากมุมนี้เป็นมุมหลังใช้กล้องหลังของการถ่ายทอดจะเห็นว่าระยะห่างระหว่างผู้เล่นของราชนาวีกับผู้เล่นของโอสถสภานั้นห่างมากจริงๆนะครับภาพนี้ผมได้มาตอน5ทุ่มของวันจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆกรรมการดูคลิปตรงนี้แล้วต้องแปะลิงก์ไปด้วยเห็นภาพ3ภาพนี้นะครับก็จึงมีการตัดสินให้กรรมการเป็นกรรมการผู้ตัดสินนั้นถูกโทษไปไม่สามารถจะทำการตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้4นัดติดต่อกันและเมื่อวันนี้บ่าย 3:00 นเองนะครับทางบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ส่งหนังสือถึงสโมสรฟุตบอลราชนาวีเรื่องการลดหรืองดงดการคาดโทษได้รับใบเหลืองของณัฐพรพูดง่ายคือยกเลิกใบเหลืองนะครับตอบมาด้วยหนังสือของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเรารับมาแล้วดังด้วยหัวกระดาษของด้านบนนี้ก็จะเป็นของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงชื่อโดยประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินนะหลายๆคนคงจะทราบนะครับว่าชื่ออะไรลงมาว่ากรรมการถูกแบน4นัดแล้วก็ไม่คิดนับใบเหลืองของณัฐพรตรงนี้ก็ใส่แฟ้มเท่านั้นยังไม่พอบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกก็ยังย้ำมาอีกนะครับว่าการตัดสินของกรรมการแผ่นนี้นะครับก็ย้ำมาอีกทีว่าเราได้รับการพิจารณาอย่างที่แจ้งข่าวไปนะครับตรงนี้แฟนบอลสามารถที่จะถ้าอยากจะเห็นอยากจะดูหลักฐานจริงๆลายเซ็นจริงๆคำพิจารณาจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรคำพิจารณาในเรื่องการให้ลูกโทษในนี้กล่าวไว้ว่าเนื่องจากกรรมการนั้นอยู่ไกลนะครับการอยู่ไกลการตัดสินใจอาจจะผิดพลาดได้และในนี้ก็ระบุถ้อยคำถึงฟังดีๆนะครับระบุถึงการผิดพลาดของกรรมการผู้ตัดสินนะครับนั่นแสดงว่าสมาคมฟุตบอลนั้นยอมรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกรรมการผู้ตัดสินคุณวรินทร์สัตย์ดีด้วยหนังสือฉบับนี้นะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอะไรอย่างไรข้างหน้านั้นก็ติดตามนะครับว่าเราจะทำอะไรต่อไปอีกหรือเปล่าอีกบ้างนะครับก็คร่าวๆความเป็นมาที่ร้อนแรงในเต็มเฟซเต็มเพจมากมายนั้นเหลือเกินในเรื่องประเด็นก็ได้ถูกกระจ่างขึ้นด้วยหนังสือฉบับนี้วันนี้นี่เองครับเอาละมาถึงช่วงสำคัญของรายการอีกช่วงหนึ่งที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ1ใน8พระการของทีมราชนาวีนะครับณวันนี้ได้พร้อมแล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ชมนั่นเขาผู้นี้คือผู้เล่นหมายเลข15ซึ่งยืมตัวมาจากทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้แก่คุณณัฐวุฒิสมบัติโยธาหรือน้องเบนครับเชิญครับรายการที่นี่รายการที่นี่ราชนาวีออกสดนะก็แฟนคลับที่ติดตามชมวันนี้ได้รู้ข่าวไหมว่าจะได้ออกรายการก็รู้ครับก็รู้แล้วก็เลยบอกทางแฟนเพจว่ารอดูกันนะครับครับวันนี้ก็จะมาเปิดใจที่นี่ครับเป็นคนแรกของนักเตะในเลข2ครับผมก็ณัฐวุฒิได้ข่าวว่าณัฐวุฒิเราเรียกเบนซ์ดีกว่านะครับชื่อเบนซ์เนาะใช่ครับเบนซ์เป็นคนชลบุรีจริงเหรอความจริงเป็นคนอีสานครับเป็นคนอีสานแม่เป็นคนกาฬสินธุ์ครับพ่อเป็นคนสารคามครับสารคามตอนนี้ได้มาเปิดโรงงานอยู่ที่ชลบุรีพ่อกับแม่เปิดโรงงานที่ชลบุรีใช่ครับมาเปิดที่นี่เปิดเผยได้ไหมขายอะไรเผื่อแฟนบอลอยากจะช่วยอุดหนุนเป็นลงโชคครับเปิดซ่อมช่วงล่างที่ชลบุรีแล้วก็เป็นลงกึ่งครับผมที่ตรงไหนอยู่ถนนเส้นบายพาสครับทางใช่เส้นบายพาสทาง
ถ้าจะไปอยากสตีฟอยู่ตรงไหนถ้าสตีฟก็ตรงไปเลยก็เจอเลยครับเจอเลยเส้นบายพาสซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายชื่อร้านอะไรชื่อโอร้านนิปปอนโชกอัพครับผมนิปปอนโชกอัพอยู่ใกล้ๆอะไรสังเกตอยู่เลยปั๊มน้ำมันปตท.เอ้ยจิปปี้ครับใช่ไหมพอลงจากบายพาสปั๊มปตท.หรือจิปปี้เนี่ยจะอยู่ซ้ายมือเลยไป100เมตรให้เลยปั๊มปตท.นี้ไปก่อนใช่ครับพอรถบนลับปตท.ไม่ต้องเข้าเพราะว่าคนเยอะใช่ไหมใช่ไปจอดที่ร้านแทนอยู่ซ้ายมือก็รับซ่อมโชกครับแล้วก็กึ่งงานเลยกึ่งงานใช่ครับมันจะมีรูปผมอยู่ข้างหน้าครับอ้าวติดรูปไปด้วยใส่เสื้อของทีมไหนเสื้อทีมชาติตอน16ปีครับอ้าวละนี่ใช่ไหมเข้ามาสู่ทีมชาติมีรูปเบนซ์อยู่สังเกตตรงนั้นเลยแล้วบอกแฟนบอลล่านาวีปกติถ้าคิดทัก 2,000 ปกติคิดยังไงก็ถ้าเข้าไปก็บอกเป็นแฟนคลับผมมันจะลดราคาให้ครับอ้าวแต่คุณลดราคาให้ครับนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะจำภูมิทัศน์ของชลบุรีได้นะครับเปิดทุกวันทุกวันครับผมมีพี่ชายเป็นเจ้าของดูแลอยู่ครับครับใช่ครับอ้าวคราวนี้เบนซ์เล่นฟุตบอลมายังไงถึงไปติดทีมชาติได้อ่ะก็ตอนแรกก็เริ่มเล่นฟุตบอลปกติครับแต่ช่วงประมาณอายุ11ขวบได้ไปคัดอัสสัมชัญชลบุรีครับเรียนอยู่ที่ไหนตอนนั้นเรียนอยู่ไหนตอนนั้นเรียนอยู่ชลบุรีครับเรียนอยู่ชลบุรีใช่โรงเรียนธรรมดาประภัสสรครับประภัสสรอยู่ชลบุรีก็ช่วงอายุ11ขวบได้ไปคัดอัสสัมชัญชลบุรีโครงการช้างเผือกครับเรียนฟรีอะไรอย่างงี้ใช่เป็นโครงการแล้วก็เลยได้รับคัดเลือกติดเข้าไปบอกชื่ออาจารย์คนแรกที่สอนฟุตบอลได้ไหมจำได้ไหมจำได้ชื่อเล่นครับชื่อปูโกครับอยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีตอนนี้ก็ยังเป็นครูอยู่ใช่ครับที่สอนที่โรงเรียนสุทรรัตน์วัฒนาลัยครับเพื่อข่าวนี้การออกรายการนี้จะไปถึงคุณครูคนแรกที่สอนฟุตบอลนะครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดแล้วก็จุดประกายการเล่นให้ได้ใช่ครับอายุ11ติดยังทีมชาติ11คือตอนแรกไปอยู่ก่อนปีนึงอยู่อัสสัมชัญครับแล้วก็มันมีคัดทีมชาติรุ่นแรกตอน12ปีไปแข่งที่ญี่ปุ่นก็12ใช่แล้วก็ติดไปเขาติดแล้วใน18คนครับ18แล้วติดในตำแหน่งไหนตอนนั้นเล่นปีกขวาครับปีกขวาใช่ติดในตำแหน่งปีกใช่ปีกกลางก็แล้วแต่โค้ชครับตอนนู้นก็มีความเร็วอยู่แล้วใช่ไหมใช่มีความเร็วแล้วก็ไปญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ครับ12อายุ12ก็ไปก็ตัวสำรองครับได้ลงไหมก็ได้ลงทุกนัดแต่ไม่ได้เป็นตัวจริงครับสำรองแต่ได้ลงเปลี่ยนสำรองลงไปอ๋อได้เปลี่ยนตัวลงสนามจริงๆตอนนั้นไปที่เมืองไหนอะไปเซตามะครับเซตามะใช่อ๋อครับในขณะช่วงการพูดคุยเดี๋ยวเราจะคุยมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีของมาแจกอ๋อใช่มีเสื้อมาแจกมีเสื้อมาแจกแล้วเตรียมมาป่ะเตรียมมาครับไหนไหนขอดูหน่อยอ๋อใส่เสื้อเบอร์15แจกเสื้อเบอร์15ใช่ครับแจกให้แฟนบอลคือตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องใช้แข่งเอาตัวนี้แจกเลยใช่ครับผมโอ้โหแจกเลยถ้าอยู่ทางบ้านตบมือดังๆเล่นนะครับก็กติกาการที่จะได้รับเสื้อนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าจะต้องโทรเข้ามาในรายการด้วยโทรศัพท์เครื่องนี้หมายเลข0382470022แล้วตอบคำถามกับเบนซ์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ถามแต่ตอนนี้ยังไม่ถามเอาวางเสื้อก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่อวางตัวนี้ก็ได้วางตัวนี้ก็ได้ได้ครับกลับจากญี่ปุ่นครับก็กลับจากญี่ปุ่นแล้วก็มาอยู่อีกปีนึงอยู่อัสสัมชัญชลบุรี2ปีช่วงป .6 ม .1 ช่วงม .2 ได้ย้ายกลับมาเล่นที่ชลบุรีที่ชลบุรีมาเรียนที่ชลบุรีด้วยมั้ยใช่ครับม.2 มาอยู่ชนราษฎรบำรุงครับชนชายครับชนชายมาอยู่ชนชายใกล้ๆสนามชลบุรีทุกวันนี้ใกล้บ้านด้วยครับใกล้ๆบ้านด้วยม.2 ก็อยู่ชนชายก็ติดทีมชาติได้มาเรื่อยๆม.ช่วงนั้นก็ติด14ปี13ปีของทีมชาติไทยติดตลอดแล้วก็ม.3 ก็ได้ย้ายไปอยู่กรุงเทพคริสเตียนครับที่กรุงเทพที่กรุงเทพก็ยังถือว่าเป็นทีมชาติครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ13นี่ก็ติดทุกครั้งก็3ครั้งแล้วเนาะ3ครั้งละทุกรุ่นครับไล่มาแล้วก็เล่นฟุตบอลอยู่เรื่อยๆเรียนด้วยเรียนอยู่ไหมตอนนั้นเรียนไหมเรียนครับเรียนไปด้วยเล่นบอลไปด้วยการเรียนดีไหมก็พอใช้ได้ครับไม่ได้ดีก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเอาตัวรอดได้เล่นฟุตบอลนี่ดีกว่าใช่ครับแล้วไปติดทีมชาติอีกครั้งนึง16หรือเปล่าใช่ครับทีมชาติ16ปีตอนอยู่กรุงเทพคริสเตียนครับกรุงเทพคริสเตียนไปที่ไหนกรุงเทพ16ปีตอนแรกไปแข่งที่ลาวครับลาวที่ลาว
ได้แชมป์ไหมได้แชมป์แรกหรือยังได้แชมป์แรกครับแชมป์แรกอายุ16ปีAFFครับแล้วตอนนั้นได้เป็นตัวจริงหรือยังตอนนั้นตัวจริงครับเล่นกองหน้าครับกองหน้าจากปีกแล้วก็เป็นกองหน้าด้วยเล่นกลางเล่นได้หมดคือตัวรุกครับแล้วแต่ทางโค้ชจะให้เล่นครับจำได้ไหมยิงได้กี่ประตูที่ไปที่ลาวโอ้ที่ลาวผมไม่ค่อยยิงส่วนมากส่งครับส่งให้เขาใช่ครับจะมาที่ต้องยิงนะแล้วไม่ยิงได้ยิงนะครับผมก็ช่วงนั้นไปลาวก็ตอนนั้นก็ได้ย้ายไปอยู่บุรีรัมย์แล้วใช่ตอนลาวอายุ16 15ครับแต่เล่น16รุ่น16บุรีรัมย์เซ็นสัญญาแล้วช่วงคัดทีมชาติช่วงนั้นก็บุรีรัมย์ก็ได้มาดึงไปเลยอ๋อมาดึงไปเลยแล้วเขาเข้าไปอยู่เป็นอะคาเดมี่หรือว่าไปอะคาเดมี่ก่อนครับไปอยู่อะคาเดมี่ใช่แล้วก็ได้ซ้อมมาชุดใหญ่เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับตั้งแต่เด็กๆแล้วลงซ้อมมาชุดใหญ่ใช่ครับตอนนั้น16ใช่16ก็ปีพ.ศ.อะไรอ่ะโอ้ไม่ทราบ16ตอนนี้19ย้อนกลับไปช่วงครับย้อนกลับไป3ปีครับตอนนี้20หรือยัง19ยังไม่20ครับผมใครให้รางวัลอะไรเยอะๆนี่รับไม่ได้ยังนะจะมีรถหรือยังมีรถเป็นของตัวเองยังก็ว่าจะเก็บเงินออกที่มันดีๆเลยครับยังดีๆแต่คือยังไม่ได้ซื้อใช่ครับนะเราไปอยู่บุรีรัมย์ก็ไปอยู่ได้ตอนช่วง15-16ไปอยู่เขาก็บุรีรัมย์ได้ส่งไปอยู่ที่อังกฤษไปฝึกที่อังกฤษครับเลสเตอร์ซิตี้ครับไปอยู่เลสเตอร์นะครับตอนอายุ15-16ครับก็ได้ข่าววันนี้แฟนลั่นในอยู่จะได้เห็นสักทีว่านักเตะที่ส่งไปมีจริงๆครับผมไปเกรเตอร์ไป6เดือนครับไป6เดือนเลย6เดือนแล้วก็กลับมาไทย6เดือนไปกี่คนครับไปกี่คนตอนแรกไป8คนครับเด็ก4คนผู้ใหญ่4คนชุดใหญ่ด้วยของบุรีคําว่าผู้ใหญ่หมายถึงก็ชุดที่เล่นเฟิร์สทีมคือเล่นชุดใหญ่ของบุรีรัมย์ใช่แล้วก็เยาวชนเยาวชน4คนครับ4คนไป6เดือนครับคือก็ไปอยู่กินกับบ้านเขาที่นู่นเลยมีบ้านอะคาเดมี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาว่าการปรับตัวชุดนั้นข่าวที่อ่านลำบากเหลือเกินมันอากาศหรืออะไรอ๋ออากาศหนาวครับเล่นลำบากลำบากใช่ครับฝั่งตัวใหญ่ด้วยคนที่อังกฤษเราก็เป็นประสบการณ์แล้วเขาให้เล่นกับอะคาเดมี่ของเขาหรือให้ลงกับชุดใหญ่ในการเรียนการซ้อมช่วงนั้นไปอยู่ก็ซ้อมกับอะคาเดมี่ตอนนั้นอายุ15ซ้อมอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ใช่ชุด16ปีก็ซ้อม16มั่ง18มั่งครับผม10ไปอยู่ก็6เดือนพอครบ6เดือนกลับมาไทยก็มาซ้อมปกติที่ไทยเล่นที่ไทยครับแล้วก็ไปอีกรอบนึงครับไปอีกรอบนึงใช่ไป2รอบอ่ะไป2รอบแล้วรอบที่2ไป10ประคนไปครบทีมอ่ะเหมือนไปครบทีมแล้วก็ไปซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมนู้นทีมที่นู้นครับชุดนี้มีชื่อเสียงขึ้นกว่าชุดแรกใช่ๆครับเข้าขากันดีใช่ครับแล้วมาติดชุดใหญ่ของเวียดนามตอนไหนอ่ะตอนอายุ18ครับ18อายุ18ก็ฤดู2014ใช่ครับตอนเล็กแรกไปเล่นสุรินทร์ก่อนครับไปเล่นดีทั้ง2บอลถ้วยอ๋อเขายืมสุรินทร์ยืมไปคือสุรินทร์ก็เด็กงานนะครับไปเล่นสุรินทร์แล้วเล็กที่2ก็ทางท่านประธานสโมสรก็ดันขึ้นมาให้เล่นชุดใหญ่ก็คือ2014ปีที่แล้วนี่เองเล่นชุดใหญ่ขึ้นมานัดแรกก็ลงตัวจริงเลยครับอ่ะตัวจริงเลยแล้วก็ยิง11ตัวแรกเจอสงขลาเจอสงขลายูไนเต็ดใช่แล้วก็ยิงได้เลยยิงได้เลยไปยิงที่สงขลาหรือที่บุรีรัมย์ที่สงขลาที่สงขลาอ๋อยิงได้เลยตอนนั้นเล่นตำแหน่งอะไรศูนย์หน้าของบุรีรัมย์นะครับก็มาจะได้พูดดังๆเผื่อโค้ชจะได้ยินว่าศูนย์หน้าก็ยืนได้ใช่นะยิงได้อายุ18ปีก็คือ2014ได้ลงชุดใหญ่แล้วก็มีตั้งแต่ลงนั้นยิงได้ก็ได้เล่นเรื่อยๆได้เล่นมีชื่อตลอดจริงตัวจริงสำรองก็ได้ลงตลอดตัวจริงสำรองลงตลอดอ่ะคือได้ลงทุกนัดที่ได้เล่นได้เล่นทุกนัดตัวจริงแต่ผมนั่งตัวจริงตลอดจริงแล้วเล่นประมาณ10กว่านัดมาเล่นที่บ้านชลบุรีได้รับอาการบาดเจ็บก็เลยต้องผ่าข้อเท้าครับต้องผ่าข้อเท้าไปก็เลยหยุดวันที่จริงจริงถ้วยโตโยต้ากับราชบุรีอ่ะติดหรือยังกับราชบุรีครับที่บุรีรัมย์กับราชบุรีจริงถ้วยกัน2ปีซ้อนอ๋อยังครับยังนะอยู่คาเดมี่ครับอ๋อยังแหมนึกว่าจะได้เป็นตัวแล้วก็วันที่ราชนาวีไปเยือนบุรีรัมย์ในเล็กแรกเนี่ยอ๋อยังอยู่ลงใช่ไหมไม่ครับสำรองอ๋อยังสำรองแล้วไม่ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงมาไม่ได้ครับครับ
ตอนนั้นราชนาวีก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ยืมตัวของเบนซ์มาอยู่ด้วยครับแล้วปีนี้แรกๆก็คือได้เป็นตัวจริงของบุรีรัมย์ตลอดใช่ครับตอนเล็กปีนี้ครับปีนี้ก็ได้เล่นยังไม่ค่อยได้ลงครับเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาเลยอ๋อไม่รับโอกาสแล้ววันนี้หายหรือยังโอเคแล้วร้อยไหมเกินร้อยครับ100%ครับหรือเกินร้อยเกินร้อยเรื่องความฟิตเรื่องเรี่ยวแรงตอนมาอยู่ด้านนาวีนี้เรียกกลับมาได้ก็ดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะใช่ครับต้องเติมอีกไหมคงไม่เป็นไรครับหรือว่าเต็มที่แล้วเต็มที่ครับเต็มที่ทุกวันก็อยู่ตัวได้แล้วในความรู้สึกที่ได้รับข่าวกับการมาเล่นกับทีมที่หนีการตกชั้นอย่างราชนาวีเนี่ยความรู้สึกเบนตอนที่อยู่ไอรัมอ่ะก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเล่นบอลมาตลอดก็อยู่กับทีมที่ลุ้นแชมป์อะไรอย่างงี้มันได้มาหนีตกชั้นผมก็ดีใจครับเพราะว่าได้โอกาสเล่นด้วยก็คือได้ข่าวก็ไม่ขัดข้องไม่ครับผมอย่างสบายๆครับแล้วท่านประธานมาสอนฝากอะไรมาบ้างมาตอนก่อนที่จะมาราชนาวีก็ให้เต็มที่ปกติครับบอกให้มาเต็มที่ได้โอกาสเล่นก็ยิงให้ได้ทุกครั้งขอให้เต็มที่ครับผมพอมาเจอสภาพแล้วของราชนาวีครับเบนคิดว่าเบนจะช่วยทีมได้ในใจของเบนอะใช่ช่วยได้ขนาดไหนก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันก็ต้องทุกคนก็ต้องช่วยกันครับไม่ได้อยู่ที่คนเดียวครับผมคนในสนามนอกสนามผู้ช่วยต้องช่วยกันทุกคนครับแล้วพอมีผู้เล่นที่หลากหลายที่เข้ามาเสริมเข้ามาเติมเนี่ยดูแล้วการแข่งขันในนัดต่อไปเนี่ยกับการแข่งขันของทีมราชนาวีกับเบนเนี่ยหวังอะไรได้บ้างกับในความคิดในความรู้สึกว่าการเจอกันข้างหน้าแต่ละนัดเนี่ยก็ตอนนี้ผมในใจนะครับก็ทุกนัดก็หวัง3แต้มตลอดไม่ได้หวังแค่สมมุติว่าเจอทีมใหญ่แค่ไหนศักยภาพในทีมเราตอนนี้ก็ดีครับไม่ได้แพ้ทีมอื่นคือในสายตาในสู้ได้ใช่ทุกทีมสู้ได้เต็มที่ย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสมมุติเกมเป็นเหมือนเกมฟุตบอลทั่วไปกับโอสถสภาเนี่ยเบ็ดขึ้นยังไงล่าสุดยังไงล่าสุดหมายถึงว่าถ้าเกมมาเราควรจะได้จุดโทษบ้างเราควรจะได้ลูกฟาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องปกติของฟุตบอลครับกรรมการมันก็มีพลาดแต่ว่าก็พลาดบ่อยคือสิ่งพวกนี้มันทำให้รบกวนจิตใจในการเล่นไหมใช่ก็มีครับมีไหมใช่เพราะบางทีเราพยายามเต็มที่เราวิ่งเกินร้อยตลอดจะหมดเวลาอยู่แล้วอะไรแล้วเรามาโดนก็ตรงนี้อยากได้เป็นความรู้ว่าควบคุมตัวเองยังไงเวลาเจอสถานการณ์ที่บีบรัดก็ส่วนตัวผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมนิ่งๆคนนิ่งๆอยู่แล้วครับก็เก็บไว้ในใจก็เล่นเต็มที่ไปไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่คือจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่เราเต็มที่เล่นเต็มที่ไปก่อนครับเห็นช่วงท้ายที่ว่าจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วนี่คือหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับด้วยความที่ห่างสนามนานครับครับใช่แล้วพอมาเล่นเต็มเกมแล้วมาวิ่งตลอดนี่มันก็กล้ามเนื้อยังไม่ค่อยไหวครับแต่ต่อไปเล่นก็โอเคแล้วครับช่วงนี้ก็โอเคเอาละคุยมาถึงตรงนี้นึกคำถามอะไรได้บ้างยังมีสองคำถามครับที่จะแจกให้นะครับที่เตรียมไว้ให้ก็เบนเตรียมเสื้อมา1ตัวแล้วก็ยังมีผ้าพันคอผืนนี้อีก1ผืนที่จะมอบให้กับแฟนคลับนะครับตอนนี้ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนั้นได้เข้าร่วมสนุกกับรายการที่นี่ราชนาวีโดยการโทรเข้ามาตอบคำถามที่หมายเลขโทรศัพท์038-247-022เบนก่อนที่แจกเสื้อเบนอยากจะถามอะไรกับแฟนคลับเล่นเกมกันถามครับคำถามประมาณไหนประมาณว่าจับโทรศัพท์ไว้นะครับผมถามเลยก็กินไม่ออกประมาณว่าเบนถ้าจะถามว่าเบนติดทีมชาติไปกี่ครั้งนี่ยากไหมยากไหมผมยังไม่ค่อยแน่ใจก็จะถามกลับไปว่าทีมชาติที่เบนติดครั้งแรกอะเบนอายุเท่าไหร่
เบนเฉลยไปแล้วใช่อันดีไหมโอเคถามมาเบนถามเลยผมนัดผมเบนติดทีมชาติตอนครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับครับแล้วก็ไปเตะที่ไหนครับอ้าวสองต้องตอบ2คำตอบนะครับคืออายุเท่าไหร่กับไปเตะที่ไหนซึ่งเฉลยไว้ให้แล้วครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอบได้เชิญโทรเข้ามาเลยนะครับหมายเลข0382470022นะครับตอนนี้ก็จะคุยกันต่อไปนะครับจนกว่าจะได้แจกเสื้อนะครับแต่แฟนคลับที่อยู่ของเบนโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยไม่ห้ามก็แล้วแต่ว่าจะโทรติดไหมนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเพราะว่าสัญญาณจะดีเลย์นิดนึงเดี๋ยวจะมีโทรเข้ามาวันที่มาอยู่ราชนาวีเนี่ยตอนนี้เบนพักที่สนามหรือไปพักที่ไหนอ่ะก็พักที่บ้านครับเช่าบ้านคือบ้านของคุณพ่อที่คุณพ่อคุณแม่ที่อู่ไกลเกินไปที่จะเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนึงก็ไกลไปเลยเช่าบ้านที่สัตหีบด้วยที่สัตหีบนี้ให้พ่อแม่มาเวลามาดูอะไรนี้กันมาไหมได้มาไหมขนาดมาซอฟยังมาดูทุกวันเลยอ๋อมีเวลาเนาะตอนเย็นก็มานะครับคำถามเราทวนกันอีกครั้งหนึ่งกี้เบนถามว่าถามก็เบนติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อไหร่ครับตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ไปแข่งที่ไหนครับครับต่อเข้ามาตอบนะครับหมายเลขโทรศัพท์0382470022เหตุที่เราบอกโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยที่มีขึ้นให้ดูเนี่ยคือเราต้องการคนที่เข้ามาร่วมสุขกับรายการเนี่ยดูรายการนี้จริงๆจะไม่ได้เตรียมกันก็คือถามสดๆให้เป็นตั้งคำถามเองแล้วก็โทรเข้ามาตอบถูกก็รับเสื้อไปเลยเสื้อนี้สามารถมารับได้ในวันไหนดีเอาเป็นว่าวันเสาร์เนาะวันเสาร์16:30 นเป็นต้นไปวันเสาร์ที่จะถึงนี้เพราะว่าเราแข่งวันอาทิตย์ที่9แล้วเรื่องอาหารการกินที่สัตหีบถนัดอีสานหรือถนัดอาหารภาคกลางเนี่ยผมกินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างครับของที่ชอบอะไรของที่ชอบก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่ตรงคือกินได้ทุกอย่างใช่กินได้หมดครับผมไม่ว่าคือที่ถามเนี่ยเผื่อแฟนคลับอยู่ในช่องทางอยู่ในอาชีพที่ขายที่มีอยู่ไอ้โอ๊ตอันนี้ของชอบเบนนี่ของชอบน้องเบนนี่ของชอบพี่เบนเผื่อเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่แฟนคลับจะมีของขวัญของกำนันของฝากอะไรกับนักฟุตบอลของเราตลอดเวลาอย่างเมื่อวานก็เห็นช่วงแฟนคลับที่มาสนามเข้ามาประชุมกันเสร็จแล้วท้ายสุดก็หาของกินอันเล็กๆน้อยมาฝากมามอบให้เป็นกำลังใจแทนนะนั่นคือเราราชนาวีเราอยู่กันแบบนี้นะแฟนคลับก็สนับสนุนเรื่องการเชียร์แฟนคลับราชนาวีเป็นไงบ้างอะน่ารักครับทุกคนไม่ว่าทีมจะเป็นไงก็ตามเชียร์ตลอดก็เป็นสปิริตที่ดีมากครับผมก็ทุกครั้งที่แข่งก็จะเต็มสนามใช่นอกบ้านก็จะไปครับผมแล้วได้ข่าวว่าการขอถ่ายรูปอะไรต่ออะไรตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้เยอะก็ถ่ายรูปก็ชินแล้วครับผมชินแล้วใช่ไหมใช่ครับยังเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวนั่นกว่าเดิมก็เรื่อยๆครับประมาณเรื่อยๆถ้าแฟนคลับคนไหนอยู่ใกล้เขาก็จะมาตลอดซื้อของมาให้อะไรนี้ครับใช่ครับเดี๋ยวผมขอเช็คโทรศัพท์ว่าเสียหรือเปล่านะสัญญาณมีสัญญาณมีรอฟังปรากฏว่าที่เช็คทางกับช่างเทคนิคนั้นการดีเลย์วันนี้อาจจะนานสักนิดนึงนะครับนานออกไปถึง3 หรือ 4 นาทีนะครับเบนก็ตอนนี้เดี๋ยวจะบอกเรื่องการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่9นะครับปกติทีมเยือนสนามของราชนาวีเนี่ยจุเพียงแค่6,000ที่นั่งเราแบ่งที่นั่งให้กับทีมเยือนเนี่ยก็คือ 10% ครับของ 6,000 10% ก็คือเท่าไหร่600 600ที่นั่งแต่ทราบว่าสโมสรนครราชสีมามาด้า FC เนี่ยมีผู้ชมผู้ติดตามแฟนบอลที่มาเนี่ยเรือนพันนับพันเพราะฉะนั้นแฟนบอลที่จะมา600เนี่ยล้นแน่ล้นแน่แล้วก็ไม่สามารถจะเข้าสนามวันนี้สโมสรได้ประชุมกันแล้วก็ได้พิจารณาถึง
ถึงแฟนบอลที่เป็นห่วงเพราะว่ามีแฟนบอลของนครราชสีมาที่อยู่ในแถบเนี้ยเยอะตามโรงงานตามแถวบ่อวินแถวมาบตาพุดที่ระยองที่ศรีราชาเมื่อวานมีแฟนบอลของนครราชสีมา FC ขับรถมาซื้อขอซื้อบัตร30ใบขอซื้อบัตรล่วงหน้าซึ่งสภาพอย่างเงี้ย600เนี่ยถ้าใครมาช้าล้นแล้วเข้าไม่ได้สโมสรฟุตบอลราชนาวีก็ได้แก้ปัญหาด้วยการขอไปที่ TBL ขอขยายพื้นที่จาก600เนี่ยอีกเท่าตัวนึงคือให้เป็น 1,200 นะครับนี่น้องเบนให้ดูอันนี้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก่อนเอาไว้ไหนนะเอาหยิบไปไหนอยู่ข้างล่างนี่เองวันนี้สโมสรฟุตบอลราชนาวีทำหนังสือถึง TPL เพื่อจะขอขยายเพราะอยู่ๆเราจะทำเองดังชอบใจหรือเราถือเป็นเจ้าบ้านมันมีกฎมีระเบียบเรื่องการแข่งขันอยู่เราก็ต้องบอกเขาเราก็บอกเป็นหนังสือก็ขยายไปให้ดูตรงนี้ว่าที่นั่งนี่เบนปกติด้านหลังที่มองไปที่มีตรงเสาธงอะนะของทีมเยือนเราจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ตรงมุมเสาธงมุมธงของเขาได้600เราขยายออกมายาวเลยขยายเพื่อจะได้1,200ที่นะครับก็ฝากไปถึงแฟนบอลของทีมนครราชสีมามาได้ FC นะครับได้ข่าวว่าดูกันอยู่เยอะดูรายการนี้อยู่เยอะมากนะครับถ้าจะเป็นผังตรงนี้ด้านสกอร์บอร์ดนะครับด้านตรงข้ามก็จะเห็นเป็นทึบๆตรงนี้เข้าออกทางเดียวว่าด้านหลังนะครับไปจอดรถที่ด้านหลังนี้จะเป็นสนามฟุตบอลไปจอดรถที่ด้านหลังสนามฟุตบอลด้านนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้การจอดรถน่าจะเป็นของทีมแฟนบอลของราชนาวีเพราะฉะนั้นทีมนครราชสีมาก็จอดรถด้านหลังมีร้านอาหารมีข้าวแล้วก็มีอยู่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อบัตรตรงนี้เข้ามาเลยจุได้1,200นะครับก็ขอเชิญชวนแล้วก็ได้ทราบข่าวจาก TPL ตอบมาแล้วว่าตอบรับอนุญาตให้ราชนาวีนั้นเพิ่มที่นั่งจาก600เป็น 1,200 นั้นได้มันก็เอาแฟนบอลก็สบายใจได้นะครับว่ามีที่แต่ครั้งกับน้องก้าหยอบประมาทนะครับว่า 1,200 ที่ราชนาวีเตรียมไม่ให้นะครับก็อ่างั้นเดี๋ยวเรารับโทรศัพท์ตอบคำถามนะครับทำไมมันดังครั้งเดียวล่ะสายหลุดแล้วครับโทรเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ชมกีเบนถามเอาคำถามอีกทีนึงก็เบนติดทีมชาติครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ครับแล้วก็ไปแข่งที่ไหนครับผมถามว่าเบนติดทีมชาติอายุเท่าไรไปแข่งที่ไหนบ้างนะครับถ้าตอบถูกรับเสื้อของเบนรับไปเลยเอาเสื้อมาวางไว้เลยไม่เห็นเสื้อมายอมโทรใช่ไหมเสื้อตัวนี้เบอร์15ณัฐวุฒิสมบัติโยธามีไหมเบอร์นะครับเบอร์อะไรจำไม่ได้038เขียนใหม่ดีกว่ามาเขียนมาติดหน่อยดีกว่ามา0382470022นะครับทีมงานลองโทรหน่อยก็ได้ว่าติดจริงไหมโทรระวังนะครับเสื้อตัวนี้จะเป็นของใครนะครับรีบโทรเข้ามาการขยายพื้นที่ตรงเนี้ยทางทีมราชนาวีนั้นได้โทรไปบอกทางทีมนครราชสีมามาได้ FC แล้วว่าเราจะมีที่นั่งให้ได้ถึง 1,200 ที่นั่งและทางประธานสโมสรของฟุตบอลราชนาวีนั้นก็ไม่อยากให้เกิดความอัดจึงได้ตำหนิแล้วก็ให้ขยายพื้นที่แต่เรื่องการจำหน่ายตั๋วนะครับทางสโมสรนั้นกำหนดไว้ว่าจะจำหน่ายในเวลา 16:30 นของวันแข่งก็คือวันอาทิตย์แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขยายเวลาให้เร็วขึ้นหรือยังไงก็จะแจ้งให้ทราบตามเพจตาม Facebook ตามไลน์เพื่อจะแจ้งไปถึงทีมนครราชสีมามาได้ FC ให้ทราบหวังว่าจะได้สักกี่แต้มเนี่ย3แต้มเหมือนที่บอกไว้ก็เต็มที่ได้ทุกนัดครับผมความเป็นไปได้ของเบนเนี่ยเบนให้เปอร์เซ็นต์ไว้กี่เปอร์เซ็นต์3แต้มเนี่ยทุกครั้งที่ตัวเบนใช่ทุกครั้งที่เล่นก็ผมก็หวังชนะตลอดได้ยินนักเตะนักกีฬาของทีมราชนาวีพูดอย่างนี้นะครับเข้าพวกเราเข้ากำลังให้เต็มสนามนะครับเบนชวนหน่อยเบนชวนหน่อยก็เชิญชวนแฟนบอลราชนาวีทุกคนนะครับมาเชียร์วันอาทิตย์
ที่จะถึงนี้ก็เจอกับโคราชนะครับก็มาให้กำลังใจนักเตะทุกคนเพราะว่ากองเชียร์ทุกท่านคือกำลังใจของพวกผมนะครับรู้จักชื่อแฟนคลับของเรามากน้อยขนาดไหนตอนนี้ที่จำได้คนนี้ชื่อนี้คนนี้พอจะจำได้อะจำนวนสัก100โอ้โหจำยังไม่ถึงจำไม่ได้ครับยังจำไม่ได้แต่หน้าถ้าเห็นหน้าคุ้นใช่ครับคุ้นก็แฟนคลับมันก็เยอะเยอะแต่ถ้าราชนาวีไม่ค่อยเห็นอะไรยังไม่ได้เตะในบ้านผมยังไม่เล่นในบ้านยังไม่เล่นบ้านเพราะเจอกันที่สนามเห็นถ่ายรูปโชว์กันก็จำนวนหนึ่ง10-20 คนถ้าในเพจอะไรก็ในเพจเยอะเยอะครับเยอะมากเยอะมากติดตามเพจของเบนได้ทางไหนบ้างก็ทาง Facebook ครับของก็บอกได้เลยบอกได้เลยเขียนว่าเบนภาษาอังกฤษครับ BENZ แล้วก็ณัฐวุฒิสมบัติถาครับเข้าไปติดตามได้เลยนะครับตอบทุกคำถามใช่จะมีแอดมินเราตอบแอดมินก็จะมาถามทางผมครับว่าให้ตอบไหมตอบได้อย่างไรก็มี Facebook ของตัวเองแล้วก็มีเพจครับถ้าของตัวเองก็ได้ขึ้นณัฐวุฒิเลยครับแต่ถ้าแฟนเพจจะขึ้นคำว่าเบนก่อนภาษาอังกฤษเบนครับเบนอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่27-28นะครับก็คือข่าวนี้จะถามให้ก็คือถามไปเลยลอยรอจนเบนอายุ27-28ค่อยตัดสินใจครับใช่ไหมหรือตัดสินใจแล้วยังเนาะยังตอนนี้เราเล่นฟุตบอลยังเรียนอยู่ไหมอ่ะก็ตรงนี้ก็เล่นกีฬาเต็มๆแต่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนมหาลัยเลยไม่ได้เรียนก็คือยังไม่ได้เรียนคือตอนนี้ก็เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลก็คือถ้าอยากจะเรียนมหาลัยตอนไหนก็ใช่เรียนตอนไหนก็ได้ตอนนี้ฟุตบอลเป็นอาชีพแล้วไงอาชีพหาเงินหาคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจขนาดไหนเป็นนักฟุตบอลทีมชาติด้วยเนี่ยแล้วเล่นฟุตบอลเป็นที่กล่าวขวัญกันเนี่ยก็รู้ใจท่านไหมผมไม่รู้นะแต่พ่อแม่ก็พยายามอย่างเขาให้พักให้ว่างเนี่ยผมก็จะไปซ้อมตลอดแม่ให้ไปซ้อมคือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับคือไม่ได้หวังแค่ตรงนี้คือหวังไว้เรื่อยๆคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างหรือจะเป็นห่วงเป็นที่จะบอกอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาครับจะมีแต่เรื่องฟุตบอลนะครับเรื่องฟุตบอลนะเรื่องอื่นไม่มีนะเรื่องอื่นไม่มีนะแม่คือดูบอลเป็นครับดูพ่อกับแม่คือพาซ้อมบอลตลอดแต่เด็กเช้านี่วางเวลาก็ไปซ้อมตลอดครับใช่ไปรับไปส่งใช่รับไปส่งก็คือแข่งฟุตบอลเสร็จรับกลับบ้านครับแฟนบอลรับไม่ให้ไปก็สำหรับแฟนบอลก็รู้ว่าเป็นแม่ก็ไปชอบมาคุยกับแม่อะไรอย่างนี้มาแสดงตัวมาสวัสดีมาครับครับแล้วให้แม่รับกลับบ้านครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่มีใครโทรมาวันนี้เสื้อเบนเสียได้ไหมอยากแจกไหมอยากแจกไหมก็อยากแจกเอาทำยังไงเอาทำยังไงดีทำยังไงดีโทรได้ไหมครับ038-247-022หรือเป็นเพราะรหัส038โทรไม่เข้าหรือเปล่าจะโทรกลับไปที่หมายเลขเดิมที่เคยโทรไหมครับ080-596-0245หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นนี้ก็ได้นะครับ080-596-0245นะครับเบนอยากแจกจริงๆก็จะติดอาร์มให้เรียบร้อยเลยติดอาร์มของไทยพรีเมียร์ลีก2015ติดเบอร์หมายเลข15ติดชื่อณัฐวุฒิใช้ณัฐวุฒิหรือใช้สมบัติโยธาณัฐวุฒิครับณัฐวุฒิเลยนะติดด้านหลังเสื้อจริงแต่กางเกงไม่ให้นะให้แต่เสื้อนะครับครับอยากให้ฝากอาจจะเป็นช่วงท้ายของรายการนะครับครับผมฝากกับแฟนบอลฝากกับบอร์ดบริหารฝากกับประธานสโมสรที่อยากจะพูดอยากจะคุยในภาษาง่ายๆของเราอยากจะคุยอะไรกับแฟนบอลของด้านนาวีในช่วงท้ายของรายการก็อยากให้ตามเชียร์ทุกนัดถึงจะไม่เตะนอกบ้านไม่ได้ไปก็ดูให้ดูทีวีตามเชียร์ตลอดเลยที่นี่เราถ่ายทอดไม่ว่าผลงานจะเป็นไงนักเตะก็เล่นเต็มที่ตลอดถ้ามันแพ้นักเตะก็เสียใจไม่มีใครไม่เสียใจครับครับทุกครั้งที่เล่นก็พยายามเต็มที่ทุกคนเพื่อชัยชนะครับผมก็เวลาแพ้ไม่มีใครผิดนะครับทุกคนก็ทุกคนเล่นเต็มที่แล้ว
ไม่ใช่เวลาถึงเวลาแพ้มาคนนี้ผิดคนนู้นผิดมันไม่ใช่ครับถ้าไม่ทุกคนไม่พลาดก็ทีมเราก็คงได้แชมป์ใช่เก่งที่สุดครับอย่างทีมใหญ่ระดับโลกก็พลาดกันได้หมดใช่ครับมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอยู่แล้วมีแพ้มีชนะครับให้เข้าใจกันด้วยครับผมก็สมบูรณ์ใช่นะไม่ต้องขยายนะครับก็กำลังใจทั้งหลายของแฟนราชนาวีนั้นก็มีกับผู้เล่นทุกคนครับที่อาจจะสนิทมากสนิทน้อยก็โดยแฟนบอลของราชนาวีแล้วเสมอก็คือให้กับทีมให้กับนักเตะที่ลงมาอยู่เล่นในสนามแล้วจะเป็นหวัญใจของแฟนบอลอยู่ตลอดเวลาครับเข้ามาสู่ท้ายของรายการที่นี่ราชนาวีนะครับของรางวัลวันนี้ก็จะยกยอดเก็บไว้ก่อนนะครับว่าจะหาโอกาสแจกกันในโอกาสไหนโอกาสใดนะครับก็จะมีให้จริงๆอยากจะแจกนะเอาไปแจกในเพจไหมเพจผมอ่ะเอาไหมแย่งกันตายอ๋อแย่งกันตายเลยตัวเดียวใช่ไหมโอเคแจกในรายการเนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าที่เบนซ์มาร่วมออกรายการที่นี่ราชนาวีก็แฟนคลับที่วันนี้อาจจะดูไม่สะดวกหรือรับไม่ได้หรือยังไงก็ครับจะรับเลยนะครับสวัสดีครับที่นี่รายการที่นี่ราชนาวีครับโทรมาตอบคำถามอะค่ะตอบคำถามครับเชิญครับอายุ16ปีที่ประเทศลาวปะคะตอบว่าอายุ16ปีที่ประเทศลาวตอบแล้วณัฐวุฒิเบนบอกว่าถามตอบถูกหรือผิดก็จริงๆครั้งแรกไม่ใช่16ปีนะไม่ใช่ปรากฏว่าผิดนะครับขอทราบชื่อหน่อยครับคุณขอทราบชื่อหน่อยครับบอกได้ไหมครับได้แล้วเอาละครับเถินตอบผิดครับตอบผิดนะครับไม่เป็นไรก็ร่วมสนุกกันก็คือถ้าเขาถือสายอีกหน่อยนะอาจจะเปลี่ยนใจแจกก็ได้นะนะครับก็ไม่เป็นไรยังไม่มีใครตอบถูกรายการที่นี่ราชนาวีวันนี้ก็จะขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเนื้อหาสาระและยังลาไม่ได้อีกขอเบนรับหน่อยสวัสดีครับที่นี่รายการที่นี่ราชนาวีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอบคำถามค่ะครับตอบว่าอายุ18ปีเล่นให้บุรีรัมย์ค่ะอ๋อครับครับโทรมาจากไหนครับโทรจากจังหวัดไหนครับจังหวัดแพร่ค่ะโทรมาจากจังหวัดแพร่นะครับก็คำตอบนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีหรือเสียใจเสียใจด้วยครับเพราะว่าตอบผิดใช่ตอบผิดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่โทรมาร่วมรายการดูอยู่ที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมครับค่ะครับสัญญาณชัดเจนไหมคอมมันดีหยุดนะคะอ๋อจะดีหยุดนะครับก็อาจจะเป็นที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับโอกาสหน้าติดตามรายการของเราต่อไปนะครับค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าสัญญาณนั้นเพิ่งจะไปถึงในการดีเลย์นะครับก็ช่วงนี้มาเยอะแล้วคราวนี้มาเยอะแล้วครับเชิญครับสวัสดีครับขอตอบคำถามค่ะครับทันไหมทันครับฮัลโหลเชิญครับเชิญครับตอบได้เลยครับค่ะตอนอายุ18ค่ะครับตอบอายุ18ค่ะแล้วเล่นที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นค่ะที่ญี่ปุ่นโอ้โหมันเกือบถูกใช่ไหมถูกครับเกือบถูกไม่ถูกนะครับโทรจากจังหวัดไหนครับระยองค่ะระยองนี่เองนะครับก็สรุปว่าตอบผิดครับตอบผิดนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอกาสหน้าร่วมรับสนุกกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับท่านที่โทรเข้ามาได้โทรมานะครับก็จะรอแจกรางวัลรับเสื้อจากณัฐวุฒิสมบัติโยธาคำถามมีว่าทวนอีกทีนึงคำถามมีว่าติดทีมชาติครั้งแรกเมื่อตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็ไปแข่งที่ไหนครับครับหมายเลขโทรศัพท์0382470022ครับเอาละมี3รายยังไม่สามารถที่จะได้แล้วแฟนเพจไม่กล้าโทรเหรอไม่ยอมไม่กล้าโทรนี่เลยหรือว่าหรือ
หรือว่าโอกาสหน้านะก็ท้ายสุดนี้รายการที่นี่ราชนาวีนะครับจะลาทุกครั้งก็จะมีเสียงดังขึ้นมาเอาเป็นรับเลยเป็นรับเลยกดปุ่มใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอถามชื่อก่อนครับชื่อขวัญนิดขวัญภาคค่ะขออีกทีขออีกทีขวัญภาคสาวภานะโทรมาจากไหนครับฮะโทรมาจากที่ไหนครับอุบลค่ะอุบลหนอแฟนกายจังเลยอ่ะตอบคำถามพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเชิญครับเพื่อนตอบทีมชาติไทยนี่29ค่ะอยู่29แล้วไปเล่นที่ไหนครับอ๋อไปเล่นที่เมียนมาเฉลยหน่อยไม่ใช่ครับผิดครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับมาละใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเกือบจะถูกแล้วนะยิ่งตอบง่ายนะเขาตอบว่าอายุ19เล่นที่พม่าเป็นรับสวัสดีครับครับตอบคำถามครับครับผมตอบว่าไงครับติดทีมชาติอายุ16ครับครับแล้วไปที่ไหนครับไปเจอครั้งแรกที่ลาวครับผมผิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมฮัลโหลผิดครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับยังโทรเข้ามาได้นะครับยังมีโอกาสงั้นเดี๋ยวผมรอหน่อยเนาะรอหน่อยเพราะว่าสัญญาณเพิ่งจะไปถึงบอกโทรศัพท์อีกครั้งนะครับแจ้งหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งนะครับหมายเลข0382470022ถามชื่อถามจังหวัดก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับอ๋อชื่อปิ๊งค่ะโทรมาจากไหนครับผมโทรจากยโสธรค่ะก็คำถามอยู่ว่าติดทีมชาติครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็ไปติดที่ไหนนะครับตอบว่าอะไรครับตอบว่าอายุ16ปีใช่ไหมแล้วก็ไปติดที่ญี่ปุ่นโอ้เกือบถูกครับเกือบถูกครับเกือบถูกครับอะไรนะครับผิดครับผิดครับเอาไปสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ถ้าเขาโทรมาตอบแล้วผิดจะโทรมาอีกได้ไหมได้ครับขอให้ตัวติดก็แล้วกันนะอ้าวนะครับทราบแล้วโทรกลับมาได้เลยครับตอบมาแบนคุยเลยสวัสดีครับครับอาจจะหลุดครับเสื้อของราชนาวีสีน้ำเงินนะครับพร้อมที่จะแจกให้กับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกกับรายการที่นี่ราชนาวี0382470022โทรเข้ามาร่วมรายการนะครับถ้าท่านรับชมตอนนี้ไม่รู้คำถามอะไรก็ขอโทรติดไว้ก่อนนะครับผมบอกเคล็ดลับให้โทรผิดก็ลองขอของรางวัลจากเบนซ์ก็ได้เป็นอาจจะมีอะไรให้ไม่แน่โทรใหม่ก็ได้ครับโทรใหม่ครับแต่ถ้าท่านโทรหลังจากที่รายการนั้นจบลงไปแล้วก็จะไม่สามารถเล่นเกมตอบคำถามรับรางวัลได้เบนซ์วันอาทิตย์เนี่ยแฟนบอลของราชนาวีและของนครราชสีมาที่จะเข้ามาเนี่ยคาดว่าวันอาทิตย์เนี่ยแฟนบอลเนี่ยเต็มสนามแน่นอนและการเต็มสนามเราจุ 6,000 เนี่ยก็คงจะใกล้เคียงกับความจุใกล้เคียงมากๆก็น่าจะเกิน 5,000 น่าจะเกินแน่ๆที่จะเข้าไปชมในสนามนะครับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกรอบสนามเราก็จะจัดรถสุขามาจอดให้กับแฟนบอลด้านหลังได้มีรถสุขาโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้เลยแล้วก็ทางด้านฝั่งเรียกว่าฝั่งฮาร์ดคอร์ก็จะมีกิจกรรมของแฟนคลับที่คอยต้อนรับอยู่ก็จะมีดนตรีมาเล่นเราตั้งเป็นเวทีเล็กๆนะถ้าเป็นมีโอกาสเดินไปดูนะมีแล้วก็จะมีแฟนคลับเราช่วยประชามันโฆษณาพูดคุยกับแฟนคลับที่อยู่ทางโน้นแล้วในช่วงก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเวลาประมาณ 15:30 น.รับนี่ก่อนสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับโทรมาจากไหนครับ
รุงเทพค่ะชื่ออะไรครับพิมค่ะก็คำถามมีอยู่ว่าติดทีมชาติครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็ไปแข่งที่ไหนครับอายุ16แข่งที่ลาวค่ะโอ้ยน้องโอ้ยเลยผิดครับผิดครับโทรใหม่ได้นะผิดนะครับผิดครับผมครับสวัสดีครับเมื่อกี้ติดตรงถึงตรงที่ว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีเชิญ15นาฬิกา30นาทีก็จะมีแฟนบอลของนครราชสีมามาได้ FC แฟนคลับกับของราชนาวีเนี่ยนัดเตะกันเตะอะไรเตะฟุตบอลนะครับนัดเตะกันนัดเตะฟุตบอลแฟนคลับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เพราะว่า2ทีมนี้เราเจอกันบ่อยแล้วเราก็คุ้นเคยกันดีก็สนิทสนมกันแล้วก็มาเตะฟุตบอลกันก่อนฟุตบอลแฟนคลับสักชั่วโมงนึงก่อนเกมใหญ่จะขึ้นลองดูซิว่าแฟนคลับเนี่ยใครจะเหนือกว่ากันคือราชนาวีบอกว่าเราจะชนะทั้ง2อย่างเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลชื่ออะไรครับฮัลโหลสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับขอถามขอทราบชื่อหน่อยครับครับคือว่าคำถามมาตอบไม่ได้เพราะว่ามันดูไม่ได้อ่ะค่ะอ๋อเอาถามใหม่คือถามไปก็ตอบไม่ได้อ๋อในเน็ตมีครับในเรื่องว่าคุยอะไรกันนะในเน็ตมีครับในเน็ตมีในเน็ตมีในเน็ตมีนะครับคำถามนี้หาในเน็ตได้เลยนะครับอ๋อนะคะแล้วจะตอบไหมครับลองเดาดูลองเดาดูเดาได้เดาได้เดาเหรออ่ะเดาเถอะครั้งแรกเลยอะคะครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตในชีวิตเหรอที่เล่นฟุตบอลจริงๆเดาไม่ถูกถูกเดาเถอะที่ตอบมาทั้งหมดนะผิดไงใช่ที่ก็ตอบมาอายุ16ผิดอายุ18ผิดอายุ19ผิดก็เหลืออายุเท่าไหร่อ่ะใช่ลองเดาดูอ้าวตำตำมาสิบหกผิดยังไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวให้กำลังใจน้องเบนซ์อย่างเดียวก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะครับใช้น้องเบนซ์สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับได้ได้เดี๋ยวไปหาก่อนโอเคครับท่านดาวได้นะครับอย่าตอบมาอายุมี16 18 19ใช่ไหมที่ตอบมาแล้วใช่ครับครับแล้วก็แฟนคลับที่เป็นที่มาที่จัดรถบัสมานะของนครราชสีมามาได้ FC อ่ะถ้ามาเป็นรถบัสก็ฝากประชาพันธ์ไปถึงด้วยนะครับไม่ว่าจะกี่คันก็แล้วแต่ทางราชนาวีนั้นจะจัดรถนำเป็นรถสหอไปนำเข้าสนามเลยหรือก่อนที่จะเข้าสนามมาแล้วเวลาเหลือเยอะอยากจะไปเที่ยวเราจะเอารถนำพาไปเที่ยวจะไปหาดเตยงามจะไปหาดนางรำจะนำไปจะไปตรงที่จอดเรือหลวงจักรีนฤเบศรพาไปจะไปดูเต่าพาไปเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลครับคนเดิมเมื่อกี้เดานะครับโอเคเดาครับเมื่อกี้ว่า18ไม่มีใช่ไหมคะ18ผิด19ผิด16ผิดงั้น17ละกันตรงกลางเลยตอบถูกก็ให้เลยนะเอาคำถามเดียวตอบถูกให้เลยแต่ว่าไม่ใช่แต่ที่ตอบแล้วถูกหรือผิดผิดครับตอบผิดครับถูกอะไรคะตอบผิดครับผิดเหรอใช่อะไรอ่ะบอกเพื่อนโทรใหม่ตามวัน15ตามวัน14อ่ะเบนบอกไปเลยว่าเบนเก่งนานแล้วก็13อ่ะไม่ใช่ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับต้องโทรใหม่คนเอาคนอื่นโทรมาคนอื่นโทรมาโอเคตอบไปครบ2คำถามก็ครั้งที่ว่าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนทีมไหนถ้ามาเป็นรูปแบบของมาเป็นหมู่คณะก็จะจัดรถนำให้ครับผมสวัสดีครับครับฮัลโหลครับครับผมชื่ออะไรครับชื่อปังครับโทรมาจากที่ไหนครับผม
กรุงเทพครับก็คำถามมีอยู่ว่าติดทีมชาติครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็ไปแข่งที่ไหนครับตอบนะครับคือมาที่ช่วยถึงว่าเปิดตาไปนี้มีโอกาสขยับขึ้นอยู่16ครับที่ลาวไม่ใช่นะครับผิดครับครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ใช่ครับขอบคุณครับตอบไม่ถูกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็สัญญาณอาจจะหายไปหรือว่าดูไม่ทันนะครับก็จะเป็นไปได้เอาละครับต่อไปจะได้ติดตามสงสัยจะต้องออกซ้ำอาทิตย์หน้าไหมนะเนาะเนาะเรายกรายการการตอบคำถามของเบนซ์อาทิตย์หน้าก่อนนัดอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวจะส่วนจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์หรือวันพุธก็จะได้มาร่วมรายการแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆของราชนาวีที่จะมาบอกมากล่าวมาเล่าให้แฟนคลับแฟนบอลของราชนาวีก็พบกันครั้งหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปตรงนี้เบนซ์ลาเลยเบนซ์ลาก่อนเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเป็นวันไหนน่าจะคร่าวๆไว้ก่อนเป็นวันพฤหัสสบดีแล้วก็ครับก็นัดไว้ก่อนนัดไว้ล่วงหน้าพฤหัสหน้านะครับ19:30 น.ครับมาเจอกับเบนซ์ตรงนี้กับที่นี่รายการที่นี่ราชนาวีนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพร้อมผมสันตตากับเบนซ์ครับณัฐวุฒิขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ